สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับครูมิ้มและครูก้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระในภาษาไทยในกิจกรรมภาษาสนุกสระเอื้อสระอัวลือลืออย่าลืม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 นะจ๊ะอยู่ไหนนะหาตั้งนานแล้วก็หาไม่เจออ่ะไม่รู้ไปเผลอวางไว้ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงโต๊ะก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีสักที่นึงเลยอ่ะก็หาอะไรอยู่เหรอคะครูก้อยกำลังหาแว่นอยู่ค่ะหาตั้งนานแล้วนะคะหาเป็นวันๆแล้วก็ไม่เจออะค่ะไม่รู้ว่าไปเผลอวางไว้ตรงไหนอะค่ะครูก้อยลองนึกดีๆสิคะว่าครั้งสุดท้ายครูก้อยเอาไปวางไว้ที่ไหนนึกออกไหมคะนึกไม่ออกเลยค่ะไปสอนหลายที่ค่ะเด็กๆคะเรามาช่วยครูก้อยหาแว่นกันหน่อยดีไหมคะอุ๊ยเจอแล้วค่ะครูก้อยเจอได้ยังไงครูมิ้มครูก้อยหาเป็นวันๆยังไม่เจอเลยนะแล้วครูมิ้มมาแป๊บเดียวจะมาเจอได้หรอครูก้อยคะลองจับที่ผมของครูก้อยดูสิคะเจอหรือยังคะครูก้อยเจอแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะครูก้อยเจอกับเจอครูก้อยทราบไหมคะว่าผสมด้วยสระอะไรทราบค่ะผสมด้วยสระเอยไงล่ะคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระเอกันค่ะสระเอเป็นสระผสมเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะสระเอประกอบด้วยสระเอและตัวออ่างค่ะเช่นคำว่าเจอเธอเรอเหลอค่ะสระเอเมื่อมีตัวสะกดจะไม่เปลี่ยนรูปมีอยู่3คำค่ะคือคำว่าเทิมเทินเกิลสระเอเมื่อมีตัวสะกดออ่างจะแปลงรูปเป็นสระอีค่ะเช่นคำว่าเกิดเปิดเดินค่ะและยังมีคำว่าเงินแต่คำว่าเงินจะออกเสียงสั้นนะคะสระเอเมื่อมีตัวสะกดออ่างจะลดรูปค่ะเช่นคำว่าเกยเตยเนยคำที่ผสมด้วยสระเอยังมีอยู่มากมายเลยนะคะเช่นคำว่าเมอพบเจอชะเงอคำว่าเผลอเจอคำว่าเติบโตคำว่าเปิดเทอมเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีเสียงสระเอผสมอยู่ในคำยังมีอีกมากมายเลยนะคะเด็กๆลองไปฝึกอ่านฝึกทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะ
แล้วอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนสระเออกันดูนะคะก่อนอื่นคุณครูขอใช้ขีดแทนพยัญชนะต้นค่ะเริ่มเลยนะคะล้อรถจรวดขึ้นล้อเกวียนน้ำไหลลงมายิงปืนจรวดขึ้นกบกระโดดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนสระเออจากเพลงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมิวสิกหน่อยค่ะต้องช่วยกันจำอย่าลืมนะเธอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กต้องช่วยกันจำอย่าลืมนะเธอละลา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 สนุกไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูมิ้มและครูก้อยก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิ้มและครูก้อยจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย